ความดีคือสิ่งที่ทำแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและเป็นไปเพื่อความสงบเย็นเพราะว่าปัจจุบันเราแยกไม่ออกระหว่างดีกับชั่วอย่าอวดดีในร่างกายของเรามันไม่ได้มีอะไรมากมายในร่างกายเราของเรามีน้ำอยู่ประมาณ38ลิตรมีไขมันทำสบู่ชั้นเลวได้7ก้อนมีฟอสฟอรัสทำหัวไม่ขีดขนาดกล่องใหญ่ได้1กล่องมีธาตุเหล็กทำตะปูขนาด3นิ้วได้1ตัวรวมกันแล้วขายได้66บาท15สตางค์เพราะฉะนั้นไม่ต้องอวดดีจ้ะแค่66บาท15สตางค์อันนี้ข้อมูลเมื่อ40ปีที่แล้วคือแต่ละคนจุดอ่อนจุดแข็งมันไม่เหมือนกันของเขาอย่างคนถามอาตมาบอกห้อยพระเนี่ยดีหรือไม่ดีก็ดีสำหรับคนที่เขาห้อยแล้วเขามีความสุขถ้าเราห้อยแล้วไม่มีความสุขเราจะไปห้อยทำไมล่ะก็คือของเขากับของเราไม่เหมือนกันห่วงยางมันดีไหมก็ดีสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ในเมื่อคุณว่ายน้ำเป็นแล้วคุณจะว่ายแล้วคุณจะใช้ห่วงยางไปด้วยหรอเดี๋ยวเปิดจุกเกาะไม่ได้หรอกแต่มาว่าแค่นี้ชีวิตถ้าจะอยู่ให้มันมีความสุขใครทำไม่ดีก็ปาทิ้งไปส่วนใครทำดีก็จำเป็นปีๆก็คืออย่าลืมในสิ่งที่คนอื่นทำดีกับเราแต่ให้ลืมในสิ่งที่เราทำความดีกับใครไปแล้วถ้าเราหาคนดีไม่ได้หาคนเก่งไม่ได้หาคนมีความสุขไม่ได้ไปยืนหน้ากระจกแล้วให้เห็นคนคนนั้นอยู่ในกระจก มีปัญหาต้องแก้ไขแก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ต้องปล่อยวางแล้วอยู่วอรี่ทำไมเพราะนั้นหน้าที่ก็คือหน้าที่ข้างนอกคือแก้ไขเต็มที่หน้าที่ภายในคือปล่อยวางเต็มที่กลับมารู้สึกตัวให้เป็นรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ไม่หลงเข้าไปในความคิดไม่หลงเข้าไปในอารมณ์แต่คนส่วนใหญ่จะหลับตลอดเวลาคือไหลเข้าไปในอารมณ์ไหลเข้าไปในความคิดแล้วยึดว่ามันเป็นเราเป็นพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เผลอเพลินก็คือนันทิราคะไม่เผลอเพลินนี่คือกระทบทางตาค่ะมันคลางกระทบทางหูคลางจมูกลิ้นกายใจธรรมอารมณ์เกิดขึ้นกับจิตมันคลางตลอดเวลาแล้ววันๆแต่ละวันทั้งวันมันจะกระทบตลอดใช่ดังนั้นวิธีการไม่ให้มันคลางตัวสติที่เข้าไปแตะรู้ก็เหมือนดับมันได้เลยก็คือพอสติมันเข้าไปก็คือก็ไม่คิดต่อก็แค่นั้นเองคือลื่นแล้วเรามีระบบดิสเบรกคือลื่นปั๊บเราเบรกไว้ก็หยุดแล้วที่มีคนเขาบอกว่าอย่างนี้มันจะเป็นการกดเอาไว้ไหมเรียกว่าเป็นการข่มหรือเปล่าก็ละตัวการคือข่มก็คือขันติอดกั้นเก็บกดก็คืออัดกั้นใช้สติเข้าไปพิจารณาเห็นแล้วก็อดกั้นปล่อยวางแต่ว่าถ้าอัดกั้นก็คือเตรียมรอวันระเบิดแล้วได้แต่ขันติขันติขันติแล้วก็เลยกลายเป็นขันแตกตรงนั้นก็ขันแตกเพราะนั้นตัวนี้ถ้าเราจับหลักให้ถูกแต่งานแล้วไม่มีลูกใช่ไหมแล้วมีลูกยากใช่มีลูกยากในความคิดของพวกเรามีอะไรบ้างสรุปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาจะสรุปก่อนจะเป็นเรื่องของร่างกายถ้าตาคิดนะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือคนยุคใหม่เครียดทำงานเครียดเวลาไม่ตรงกันไม่มีเวลาตรงกันก็มีลูกไม่ได้คนยุคใหม่ยุ่งหมดเลยของเองก็เลยไม่มีลูกเพราะเวลาไม่ตรงกันไม่ใช่ค่ะไม่มีลูกเพราะว่าแก่แล้วไม่คุ้มแล้วมีเลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ปกติโอเคคือถ้าจะถามอาตมาตรงนี้ที่ตาตอบเมื่อกี้มันก็คือคำตอบของหมอคำตอบของหมอเอ้าหมอแต่ไม่ใช่พุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแต่งงานแล้วไม่มีลูกถือว่าโชคดีนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่ได้แต่งงานแบบอาตมาเป็นต้นจบอันนี้พุทธเจ้าตรัสนะไม่ใช่อาตมาว่านะคืออินเดียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าไม่มีลูกมันจะต้องตกนรกหมกไหม้เพราะฉะนั้นลูกคือทูตที่จะดึงพ่อแม่ขึ้นมาจากขุมนรกใช่ซึ่งมันไม่ใช่ไงคือถ้าไม่มีก็ต้องทำใจก็คือไม่มีก็โชคดีแล้วไงทุกคนเป็นลูกของมันหมดเลยไม่งั้นมันจะมีแค่คนเดียวลูกอ้วนตุ้ยเลยข้างบ้านเป็นโปลิโอมันก็ไม่สนใจข้างบ้านไม่มีอาหารกินขาดอาหารมันก็ไม่สนใจจริงแต่ฝรั่งเขานิยมนะคะนิยมเอาเด็กไปรับเลี้ยงนะคะเขาไม่มีลูกแต่เขาก็รับเขาไม่มีลูกแต่ว่าเขาอยากจะทำช่วยเหลือชีวิตหนึ่ง
ส่วนไอ้นี่มันอยากจะสร้างชีวิตซึ่งเขาถือว่าเขาสร้างขึ้นมาของเขาเองแล้วก็เสร็จเรียบร้อยปั๊บอะไรเกิดขึ้นก็คือความรักทั้งหมดทุ่มให้กับลูกคนเดียวจนกระทั่งลูกอายุ30มันก็สตาร์ฟลูกไว้ที่5ขวบแล้วก็ความรักมันคับแคบมากเลยมันคับแคบมากมันไม่เหมือนพุทธเจ้ารักสัตว์โลกอีกหน่อยก็คือลูกคงช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าพ่อแม่ตายก็คืออย่าเลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวถ้าเลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวเวลาพ่อแม่มันจะตายมันจะตายตาไม่หลับจะเป็นกังวลเป็นห่วงลูกแล้วก็เผลอๆก็ห่วงอยู่งั้นเองอย่าลูกจะออกไปไหนก็เป็นห่วงเป็นกังวลนอนไม่หลับเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาแล้วตายแวบไปก็ไปเป็นจิ้งจกเฝ้าประตูตอนหลังพอลูกจะออกไปไหนก็ลูกฟังไม่รู้เรื่องปิดประตูแอบตายคาประตูแล้วก็มาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเวลามีลูกอย่าเลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวทำยังไงก็ได้ต้องทำให้คนอื่นรักเราซึ่งตรงเนี้ยของคนไทยเราโดนปลูกฝังมาอย่างดีก็เลยไปไหว้คุณลุงหรือยังไปไหว้คุณป้าหรือยังไปไหว้คุณน้าหรือยังไปไหว้คุณอาหรือยังพ่อแม่เราจะไล่เราไปไหว้คนหมดแม้แต่พี่น้องชาวจีนในเมืองไทยก็ไปไหว้อากงหรือยังไปไหว้อาม่าไปไหว้อากูไปไหว้อาเฮียไปไหว้อาซ้อทำไมต้องไปไหว้เขาด้วยคือฝึกให้เด็กรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็พยายามทำเด็กให้เป็นที่รักของทุกคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพยายามฝากเราไว้กับญาติญาติทุกคนเพราะฉะนั้นหัวตรอกท้ายตรอกหรือคนทั้งหมู่บ้านจะรู้จักเราหมดเลยเพราะพ่อแม่พยายามที่จะไล่เราไปไหว้คนโน้นคนนี้พอเขาจะทำอะไรเขาก็เกรงใจแล้วอีกอย่างเวลาพ่อแม่จะตายเขาไม่ต้องห่วงแล้วว่าไม่ต้องห่วงลูกเพราะทุกคนรักเขาหมดแต่ถ้าไม่มีใครรักมันเลยภาษาจีนเรียกว่าโกตักโกตักก็คือไม่มีใครเอามันแล้วมันก็ไม่เอาใครบางทีมันไม่เถียงแต่มันไม่ทำอันนั้นถ้าเลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวเวลาจะตายประกาศโปรดทราบใครที่เลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวเวลาจะตายจะตายตาไม่หลับทั้งที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเจริญพรคือคนเราเนี่ยพิการแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองพิการป่วยก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยป่วยอ่อนๆก็คือนั่งแล้วก็ฟุ้งอันเนี้ยเริ่มจะป่วยหน่อยละนั่งแล้วก็เครียดนั่งแล้วก็กังวลอันเนี้ยเริ่มป่วยหน่อยๆแล้วมันยังไม่รู้จนกระทั่งอาการหนักขึ้นถึงจะเห็นหมอเป็นจิตวิทยาอาตมาขอความรู้หน่อยเวลาคนป่วยไปหาหมอเนี่ยหมอทำไงอ๋อผมไม่มีอะไรครับพอมาถึงปั๊บพอเริ่มนั่งปั๊บผมก็กดเวลาแล้วก็นั่งฟังเขาคือคนพวกนี้ส่วนมากก็ต้องการคนฟังเขาไม่ใช่คนที่มาพูดให้เขาฟังผมก็นั่งฟังไปบางคนก็ชั่วโมงหนึ่งบางคนก็สองชั่วโมงชั่วโมงละร้อยเหรียญเขานั่งฟังอย่างเดียวคืออยู่ที่บ้านไม่มีใครฟังเขาอ๋อใช่เพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่พ่อแม่ก็ไม่ยอมฟังเด็กพ่อแม่จะเจอก็จะพูดให้เขาฟังเจอจะพูดมีความรู้สึกว่าของตัวเองมันถ้าเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันจะระเบิดอยู่ข้างในเขาจะรู้สึกว่าหวังดีกับลูกหรือเปล่าคะอยากให้ลูกได้ดีเขาหวังดีแน่นอนแต่ว่าบอกแล้วว่าพ่อแม่หวังดีต้องการให้ความอบอุ่นแก่ลูกแต่ว่าถ้าให้ตอนที่เขาต้องการอันนั้นอบอุ่นแต่ถ้าไปให้ตอนที่เขาไม่ต้องการเขาอบอ้าวถ้าเขาสนใจเขาจะถามใช่ถามเยอะมากแต่ถ้าเขาไม่ได้ถามอย่าไปบอกจิตโพธิสัตว์กับจิตเสือกมันใกล้ๆกัน ถ้าเขาต้องการแล้วเราให้เนี่ยเราเป็นโพธิสัตว์แต่ถ้าเขาไม่ได้ต้องการแล้วเราไปให้เนี่ยเสือกจริงอาตมาจิตเสือกเยอะรถน้ำต้นไม้อยู่ข้างหน้าตรงนี้รถไอเด็กมันวิ่งตามนกยูงมาแม่นกอะไรไม่รู้ตัวเบลเริ่มเลยตัวเบลเริ่มแล้วมันก็วิ่งตามมาทีนี้นกยูงในหน้าพรรษาเนี่ยมันสลัดขนหมดมันก็ไม่มีหางยาวถ้าหางยาวอาจจะเห็นเป็นนกยูงใช่มันจะสวยสวยแล้วทีนี้มันหน้าในพรรษาเนี่ยมันสลัดหางแม่นกอะไรไม่รู้ตัวเบลเริ่มเลยมันก็วิ่งแม่มันก็ตามมาแล้วก็รถน้ำต้นไม้อยู่ข้างๆกำแพงไม่ใช่นกอย่าลูกเขาเรียกไก่งวงฮะไอ้นกยูงเป็นไก่งวงไอ้เราก็โยมจะสอนใครดีโยมนกยูงจ้ะหันฟึบตาเขียวใส่เราเสือกอะไรกับมึงด้วยเป็นรถน้ำต้นไม้นี่คือจิตเสือกแล้วถ้าตมาไม่บอกมันก็ไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวมันไปเจอเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าเป็นนกยูงหรือถ้ามันยังคิดว่าเป็นไก่งวงก็ช่างมันมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยแม่นะคิดลูกก็จำเลยว่าไก่งวงหน้าตาแบบนี้ปล่อยให้ลูกซนได้ขนาดไหนถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราต้องเข้าไปดูแลแล้วมันอันตรายแล้วก็มันอันตรายไหมล่ะ
ในสิ่งที่เขาเล่นถ้าเขาไปเล่นเทียนปล่อยมันเลยจ้ะไม่อันตรายละคะเล่นเทียนก็พอฟึบเดียวมันร้อนละทีนี้มันรู้แล้วว่าจับไม่ได้มันเลิกเองใช่ไหมไม่งั้นไปห้ามมันก็กรี๊ดกรี๊ดมันก็ร้องลั่นอยู่งั้นใกล้มันจับไปไม่เป็นไรปล่อยมันแล้วมันรู้ทีเดียวเลยมันจะจำแล้วทีนี้มันจะไม่ยุ่งแล้วก็อย่าร้องนะเพราะว่าทำเองบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทของสิงคโปร์เวลาคนไทยไปสมัครงานในบริษัทของเขาก็จะดูแฟ้มประวัติถ้าเป็นลูกคนเดียวเขาโยนทิ้งก่อนถ้าเป็นลูกคนเล็กเขาโยนทิ้งก่อนแต่ว่าถ้าเป็นชาติอื่นไม่เป็นไรคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคฮ่องเต้ซินโดรมถ้าเป็นของจีนนะถ้าเป็นเมืองไทยเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่เจเนอเรชันเป็นยังไงคะสตรอเบอรี่เจเนอเรชันคือสตรอเบอรี่เนี่ยกระทบนิดไม่ได้มันช้ำทันทีมันช้ำทันทีเพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่จะช้ำง่ายมากคือโดนตามใจมาตลอดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหัวนมหลอกตกลงพื้นปุ๊บเนี่ยจะมีคนหัวแตก6คนพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีหลานคนเดียวรักมากแย่งกันเก็บหัวนมหัวแตกคนไม่มีคนชนกันแย่งกันเก็บรักมากเลยจ้ะเพราะหัวโนกันหมดทุกคนเลยจ้ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพียงแค่หัวนมหลอกตกถึงพื้นเนี่ยหัวแตกกัน6คนจ้ะคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันอาตมาเห็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ลูกเขาวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาล้มผักพอเราจะเข้าช่วยปุ๊บหันมองพ่อแม่มันพ่อแม่มันน่ารักมากยืนมองเฉยลูกก็หันเบะไปพ่อแม่ทำมันก็ลุกขึ้นเล่นต่อปัดมือแค่นั้นคือลุกขึ้นมาปัดมือแล้วก็วิ่งมันก็วิ่งเล่นต่ออีกเสร็จแล้วมันไปปีนไอ้ตรงรั้วที่มันเป็นรูๆไอ้ตะแกรงแบบตะแกรงอ่ะปีนไปปีนมาขึ้นไปหลุดตกพลักลงมาที่นี้แรงพอแรงปั๊บอาตมาก็พอจะเข้าก็เลยหันมองพ่อแม่มันอีกก็เขาร้องไม่ออกก็แค่นั้นเองแล้วเฮ้ยสุดยอดไว้อ๋อมีอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เป็นกันเยอะค่ะเรื่องการแบบต้องการได้รับความยอมรับจากเพื่อนทำยังไงให้เพื่อนยอมรับอยากได้รับความสนใจวิธีการแก้ไขเขาใช่ใช่คือความสุขของเขาเอาไปฝากไว้ที่คนอื่นมันเหมือนมนุษย์ลูกโป่งต้องให้เขาเป่ามันจึงจะพองขึ้นมาพอเขาไม่เป่าปั๊บหรือปล่อยลมปั๊บมันก็แฟบลงมาตกลงเกิดมาชาติหนึ่งไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนเท้าของตัวเองได้แต่ว่าต้องอาศัยคนอื่นมาคอยเป่าให้มันพองเข้าไปในโลกโซเชียลแล้วก็ไปดูวันนี้มีคนกดไลค์กี่คนจ้ะพอเขาไม่กดไลค์ก็เครียดแล้วทำยังไงให้เขามากดไลค์ให้ได้ก็คือฝึกให้เขากลับมาศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองทำความเข้าใจตนเองแล้วก็ฝึกที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้ให้มีเซลล์คอนโทรลเซลล์คอนฟิเดนซ์จนกระทั่งเกิดเซลล์เรสเพคสามารถที่จะกราบไหว้นับถือตัวเองได้เดินผ่านกระจกประจำพุทธาสน์บอกให้สามารถไหว้ตัวเองในกระจกได้ตรงนี้สุดยอดพอมาถึงปั๊บเฮ้ยสุดยอดเว้ยเป็นกำลังใจนะเว้ยไม่ใช่หลงตัวเองนะแต่มีความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันมีความอิ่มใจแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดมันไม่มีพลังใจมันหมดกำลังใจขึ้นมาก็ไปตลาดซื้อกุหลาบสักดอกก็ได้แล้วกลับมาแล้วก็มายืนหน้ากระจกเฮ้ยสู้ๆเว้ยเป็นกำลังใจเว้ยให้กำลังใจตัวเองให้ตัวเองจ้ะคือถ้ามันไม่มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองก็เอาใจมาบันดาลแรงได้ใช่ไหมรู้สึกจะเป็นอาจารย์เบิร์ตสอนไว้เนี่ยจ้ะอ๋อพี่เบิร์ตสอนใจบันดาลแรงก็คือถ้ามีแรงบันดาลใจก็เอาใจนี่แหละบันดาลแรงขึ้นมาใจตัวเองนี่เอาใจตัวเองเนี่ยขึ้นมาเขาบอกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ให้ประสบความสำเร็จนะและอยากจะมีความสุขอยากจะประสบความสำเร็จพยายามหาคน3คนนี้ให้เจอหา3คนนี้ให้เจอคนที่1ก็คือพยายามเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดเขาคนที่1ก็คือคนดีถ้าเราได้ใกล้ชิดคนดีเราจะได้เรียนรู้ความดีเฮ้ยทำไมเขาคนเขาเคารพศรัทธาคนนี้ไว้เขาเป็นคนดีทำไงเราจะดีแบบเขาคนที่สองก็คือคนเก่งถ้าเราได้ใกล้ชิดคนเก่งเราก็จะพลอยเก่งตามไปด้วยได้มันทำไงมันจึงเก่งว่าหุ้ยนี่มันเก่งเป็นทุกเรื่องเลยโอ้มันไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆทุกครั้งที่เข้าไปในโลกโซเชียลเขาไม่เคยเข้าไปเสียเวลา
ในโลกโซเชียลเขาเข้าไปพัฒนาตนเองเขาจึงเก่งขนาดนี้ส่วนบุคคลที่สามคือคนที่มีความสุขเพราะนั้นพอเราได้ใกล้ชิดกับคนมีความสุขเราก็จะพลอยมีความสุขไปกับเขาด้วยเอ้ยรู้สึกเขามีความสุขจังเลยเว้ยเฮ้ยไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องใครจะหาเรื่องอะไรยังไงเขาสามารถที่จะมีความสุขอยู่ได้มันสุดยอดทีนี้ตรงนี้สำคัญอาตมาโชคดีได้มาเจอพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งและเป็นทั้งคนที่มีความสุขจ้ะเราก็เลยได้เรียนรู้วิธีการจะเป็นคนดีแบบท่านเก่งแบบท่านซึ่งเราไม่สามารถเก่งแบบท่านได้แล้วก็มีความสุขแบบท่านซึ่งเราก็ไม่ถึงตรงนั้นแต่เราก็สามารถมีความสุขได้บ้างและพอมาผ่าซ่อนแก้วอาจารย์บารมีดีไหมดีมรดกร่วมๆ30 ล้านทั้งพ่อแม่ให้ทั้งพี่ให้ท่านทุ่มให้กับศาสนาหมดเลยทำบุญให้พ่อแม่ดีเก่งไหมเก่งจบแค่ป.4 แต่ตอนนี้คนทั่วโลกเดินทางมาดูงานของเด็กป.4 ที่นี่แล้วก็คนไทย70 กว่าล้านคนเขาเลือกปีละคนปีละคนปีละคนไปรับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติปรากฏว่าเมื่อปลายปี63เขาเลือกเอาเด็กป.4 คนนี้ไปรับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติอัจฉริยะเมืองไทยเยอะแยะเลยหาไม่ได้เหรอด็อกเตอร์เยอะแยะเลยหาไม่ได้เลยปริญญาเยอะแยะเลยหาไม่ได้เลยทำไมจึงมาเอาเด็กป.4 ไปเพราะนั้นตรงนี้ตกลงว่าตมาโชคดีมากเจอบุคคลในประวัติศาสตร์คือพระพุทธเจ้าแล้วมาเจอคนปัจจุบันซึ่งท่านดีก็ดีเก่งก็เก่งแล้วก็มีความสุขทีนี้สำคัญที่สุดถ้าเราหาคนดีไม่ได้หาคนเก่งไม่ได้หาคนมีความสุขไม่ได้ไปยืนหน้ากระจกแล้วให้เห็นคนคนนั้นอยู่ในกระจกเจริญพรโอ้โหอันนั้นยากกว่าค่ะดีมันไม่ต้องดีอะไรมากมายอย่างเช่นเด็กที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเชื่อฟังเพียงแค่เวลาทานข้าวกับพ่อแม่ทานเสร็จแล้วช่วยหยิบจานของคุณพ่อคุณแม่ไปล้างโอ้โหโอเคแล้วจ้ะดีด้วยแล้วก็เก่งด้วยนะทีนี้มีคนถามอาตมาอยู่เรื่อยบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นอาจารย์ปรมีสอนธรรมะอะไรเลยท่านสอนจ้ะแต่สอนแบบธรรมชาติยังไงคะท่านปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยต้นจำปีต้นจำปาจะมาถามบอกว่ามันให้ข้อคิดอะไรท่านบอกอ๋อไอ้ต้นจำปีถ้าใครทำดีกับเราก็จำเป็นปีๆไปเลยส่วนต้นจำปาถ้าใครทำไม่ดีก็ปาทิ้งไปอาตมาว่าแค่นี้ชีวิตถ้าจะอยู่ให้มันมีความสุขใครทำไม่ดีก็ปาทิ้งไปส่วนใครทำดีก็จำเป็นปีๆก็คืออย่าลืมในสิ่งที่คนอื่นทำดีกับเราแต่ให้ลืมในสิ่งที่เราทำความดีกับใครไปแล้วก็แค่นั้นเองจ้ะเราสามไม่งั้นก็โอ้กูช่วยมันมาต้องเยอะกูทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมันเลยแต่ว่ามันไม่เคยเห็นความสำคัญของกูเลย อันนี้ก็คือจะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วแต่ที่ถามเลยถามตาอ๋อจะถามเรื่องคนดีครับพอดีช่วงนี้คนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาจะด่ามากหยีคนดีอะไรอย่างเงี้ยครับหยีคนดีเป็นคนดีที่เอาเปรียบที่แบบตัดเปลี่ยนคนอื่นไปทั่วก็เลยอยากถามพระอาจารย์นะครับคนดีของพระอาจารย์คุณมีนิยามหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงดีคือสิ่งที่ทำแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงบเย็นเป็นไปเพื่อสิ้นปัญหานักปราชญ์สรรเสริญเรียกว่าดีชั่วคือทำแล้วเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อความวุ่นวายเป็นไปเพื่อสร้างปัญหานักปราชญ์ติเตียนอันนั้นชั่วจับหลักตรงนี้เพราะว่าปัจจุบันเราแยกไม่ออกระหว่างดีกับชั่วอย่าอวดดีในร่างกายของเรามันไม่ได้มีอะไรมากมายในร่างกายเราของเรามีน้ำอยู่ประมาณ38 ลิตรมีไขมันทำสบู่ชั้นเลวได้7 ก้อนมีฟอสฟอรัสทำหัวไม่ขีดขนาดกล่องใหญ่ได้1 กล่องมีธาตุเหล็กทำตะปูขนาด3 นิ้วได้1 ตัวรวมกันแล้วขายได้66 บาท 15 สตางค์เพราะฉะนั้นไม่ต้องอวดดีจ้ะแค่66 บาท 15 สตางค์อันนี้ข้อมูลเมื่อ40 ปีที่แล้วคือแต่ละคนจุดอ่อนจุดแข็งมันไม่เหมือนกันของเขาอย่างคนถามอาตมาบอกห้อยพระเนี่ยดีหรือไม่ดีก็ดีสำหรับคนที่เขาห้อยแล้วเขามีความสุขถ้าเราห้อยแล้วไม่มีความสุขเราจะไปห้อยทำไมล่ะก็คือของเขากับของเราไม่เหมือนกันห่วงยางมันดีไหมก็ดีสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ในเมื่อคุณว่ายน้ำเป็นแล้วคุณจะว่ายแล้วคุณจะใช้ห่วงยางไปด้วยหรอเดี๋ยวเปิดจุกเกาะค่ะไม่ได้เอาขันค่ะหลวงตาคะมีอีกประเด็นหนึ่งที่คนเขาอยากรู้กันก็คือว่าเคยได้ยินมาว่าพุทธเจ้าบอกการเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐฝึกตนได้
มันประเสริฐยังไงแล้วคนจะเข้าใจได้ไงว่าการเป็นมนุษย์มันดีขนาดไหนมันฝึกตนได้อย่างไรคืออนาโตมีรูปกายของเรามันไม่เหมือนเต่า มันไม่เหมือนวัวเหมือนควายถ้าตอนนี้ถ้าควายมันเกิดจะเข้ามานั่งสมาธิตรงนี้อ๋อมันนั่งไม่ได้ทุกคนก็ไล่มันออกไปทุกคนก็ไล่มันออกไปมันรูปร่างของเราตรงนี้มันเหมาะกับทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันจ้ะแล้วเรื่องของจิตล่ะคะเกี่ยวไหมคะจิตกับกายที่มันสามารถสมองมนุษย์หรือว่าอะไรต่างๆมันช่วยในเรื่องของการฝึกตนไหมคะก็ช่วยได้เพราะว่าเราสามารถที่จะรับรู้มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้มากมายอยู่นะอาตมาบางทีก็ชอบเล่นๆอะไรพวกนี้เลื่อยเปื่อยละฝรั่งมาเจออาตมาบอกทำไมอยู่ไม่มีขนเลยคนมาจากลิงใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ก็คือมนุษย์โคมันยองแล้วก็มาเรื่อยเลยของไอพัฒนาเร็วไปอยู่ตรงเยอะของอยู่เองขนยังเต็มเลยเป็นลิงอยู่ยังเป็นลิงอยู่อ๋อไอพัฒนาแล้วไอลิงขนโอ้สุดยอดคือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรหรอกบางครั้งไปเอาคำตอบจริงๆเอามาเพื่ออะไรเอามาแล้วมาทะเลาะกันมันได้ประโยชน์อะไรจริงอันนี้จริงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทะเลาะอะไรกับใครทะเลาะแล้วมองหน้ากันไม่ติดชนะแล้วมองหน้ากันไม่ติดแล้วชนะไปทำไมผู้ชนะย่อมผู้ชนะย่อมถูกผูกอาฆาตผู้แพ้นอนอนาถหรือไถ่ถอนผู้สงบนอนสุขไม่ทุกข์ร้อนเพราะเพิกถอนจะได้กัดจากการแพ้และชนะเอ่ยอาจารย์พุทธทาสครับผมไม่ใช่กองอัตมาแล้วพอฟังก่อนเมื่อกี้แล้วทำให้นึกว่ามีคำถามนึงที่เพื่อนฝากถามมาว่าแล้วทำยังไงไม่ให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยขัดแย้งกันได้ทำอย่างไรให้เราสงบแล้วก็ไม่ขัดแย้งนับหนึ่งที่เราก่อนมันจะสงบหรือไม่สงบเรื่องของมันโอ้ใช่เนาะก็คือนับหนึ่งที่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่ามีปัญหาอะไรต่างๆก็คือนับหนึ่งที่เราไว้ก่อนวิธีการแก้ไขง่ายๆคนที่เป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะชอบไปจับผิดกันชอบเพ่งโทษกันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากจับผิดมาเป็นจับถูกดูข้อดีสองเปลี่ยนจากเพ่งโทษมาเป็นเพ่งคุณแล้วก็สามลองตั้งชมรมชมกันเองบ้างก็ได้ไอ้ตานี่มันสุดยอดจริงๆมันไม่ได้เข้าวัดคนเดียวนะมันยังอุตส่าห์พาเพื่อนๆมาทั้งที่เพื่อนๆก็ไม่อยากจะมามันก็พยายามที่จะหลอกเขาให้เขามาให้ได้แต่ว่าเป็นการหลอกซึ่งเป็นกุศลจิตอย่างน้อยๆเขาได้เข้ามาโอเคมันมีคำว่าอุบายกับกุศโลบายตรงนี้น่าสนใจจ้ะอุบายอาจจะจริงใจหรือไม่จริงใจบางอย่างไม่ทราบแต่ว่ากุศโลบายก็คืออุบายที่เป็นกุศลว่าอย่างน้อยๆเขาเข้ามาได้มาสัมผัสบางอย่างก็คือให้มันมาโง่อยู่ในวัดดีกว่าไปฉลาดอยู่ในซ่องซึ่งเป็นคำของหลวงตาแพเยี่ยมไม้มีคนถามว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรโอ้ตรงนี้น่าสนใจมันกว้างใช่มันกว้างแล้วทำไงถึงจะมีหลักแล้วแต่จ้ะถ้าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตก็คือพระนิพพานนั่นแหละสูงสุดก็คือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกทีนี้คำว่านิพพานมันก็จะมีระดับของมันคำว่านิพพานเนี่ยมันเป็นคำโบราณที่ใช้ในประเทศอินเดียแล้วพระพุทธเจ้าเขาใช้มาก่อนพุทธกาลและพระพุทธเจ้าเห็นว่าเขาใช้กันอยู่แล้วท่านก็เลยไปยืมคำของเขาซึ่งมันจะทำให้คนเข้าใจง่ายอาจารย์พุทธทาสท่านก็เลยมาแยกให้ฟังว่าคำว่านิพพานมันจะมีนิพพานคนนิพพานสัตว์นิพพานสิ่งของนิพพานสังคมอ๋อสี่อย่างคนสัตว์สิ่งของสังคมจ้ะนิพพานคนก็คือในสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะยังไม่บวชเดินอยู่ในพระราชวังญาติของพระองค์พระนางกีสาเห็นเจ้าชายสิทธัตถะเดินแค่นั้นเองเอามือตบอกนิพพุตานูนสามาตานิพพุโตนูนโสปิตานิพพุตานูนสานารีอัสสายังอิทธิโสภติไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมภาษาบางคนใช่ไหมคะท่านบอกว่าแม่คนไหนที่ได้ลูกอย่างสิทธัตถะแม่นั้นนิพพานก็คือเย็นอกเย็นใจพ่อคนไหนได้ลูกอย่างสิทธัตถะพ่อนั้นนิพพานคือเย็นอกเย็นใจหญิงคนไหนที่ได้สามีอย่างสิทธัตถะหญิงนั้นนิพพานก็คือเย็นอกเย็นใจนี่คือนิพพานที่ใช้กับคนนิพพานที่ใช้กับสัตว์เช่นม้ามันพยศอยู่พอจะไปขี่เขาบอกยังขี่ไม่ได้ม้ามันยังไม่นิพพาน
ขาต้องฝึกให้ม้ามันเชื่องพอเชื่องเสร็จปั๊บอัตโสนิพุโตม้าตัวนี้นิพพานแล้วขี่ได้แล้วนิพพานแล้วนิพพานคนนิพพานสัตว์ทีนี้นิพพานสิ่งของเช่นแม่กำลังทำข้าวต้มข้าวยาคูอยู่ลูกคานเข้ามาแม่ห้ามบอกยังกินไม่ได้ข้าวต้มยังไม่นิพพานแม่ก็เอามาเป่าพอเป่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บกวักมือลูกเข้ามาได้แล้วยาคุนิพพายติตอนนี้ข้าวต้มนิพพานแล้วข้าวต้มนิพพานแล้วนิพพานสังคมสุดท้ายสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยสีเลนะนิพพติงยันติศีลนำไปสู่พระนิพพานก็คือความสงบเย็นในสังคมตกลงคำว่านิพพานแล้วแต่ว่าคุณจะใช้กับอะไรระดับไหนตรงนี้หลวงตาค่ะมันยังมีคำถามต่อเนื่องว่ามีคนสงสัยว่านิพพานแล้วไปไหนยากไหมเดี๋ยวไปแล้วจะกลับมาบอกให้กูว่าแล้วสุดท้ายถูกว่าหลวงตาจะตอบอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเอานิพพานในด้านไหนแต่ว่าคำว่านิพพานมันแปลได้หลายอย่างแกคำว่านิแปลว่าไม่วานะหรือภานะแปลว่าปัญหานิพพานก็คือไม่มีปัญหาก็ได้ไม่มีปัญหาทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าก็ได้คือไม่มีปัญหาเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องไปรู้หมดทุกเรื่องก็ได้ค่ะเรารู้เป็นเพียงแค่เรื่องที่จะทำยังไงจึงจะไม่ทุกข์ในปัจจุบันตรงเนี้ยให้ปัญหามันนิพพานโอเคโอเคมันเริ่มซึมเข้าไปแล้วเว้ยซึมมีอยู่สองซึมทราบกับซึมกระทือหลวงตาค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะเนื่องในวาระดีทีขึ้นปีใหม่แล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่อยู่อยากให้หลวงตาอวยพรให้กับคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ด้วยค่ะให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตในช่วงนี้เจ้าพรแบบธรรมดาหรือเอาดีที่สุดเอาแบบ special เราไม่ใช่เอาแบบฝากเรานิพพานเลยอะค่ะไอแบบที่เขาให้กันทั่วไปก็ขอให้หลับได้เงินหมื่นขอให้ตื่นได้เงินแสนเดินแกว่งแขนให้ได้เงินล้านตกลงมันนั่งเป็นง่อยมันก็รวยเอารวยเอาไม่ต้องทำอะไรเลยตรงนี้คนไทยเนี่ยเวลาให้พรมักจะไปให้ที่ผลแต่ของต่างประเทศเขาให้ที่เหตุอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยขอให้มีความอดทนขอให้มีความเข้มแข็งขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองจ้ะอันนี้เป็นพรอาตมามีคนมาขอพรอาตมาถามว่าจะเอาแบบไหนเขาบอกเอาดีที่สุดเราโอ้ดีที่สุดใช่ไหมก็ขอให้ไม่มีอนาคตขอให้หมดเนื้อหมดตัวขออย่าได้ผุดได้เกิดมันเอามือลงเลยมันไม่ยอมรับต่อไม่มีอนาคตคือมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเจ้าจอห์นนูโวน่ารักมากสอนลูกว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตมันจะจับตัวมันเองอนาคตมันจะดูแลตัวมันเองตรงนี้ตกลงว่าไม่มีอนาคตคือมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงเราจับต้องไม่ได้ปัจจุบันก็ไม่มีอยู่จริงที่ตีเมื่อกี้เป็นอดีตไปแล้วเพราะนั้นชีวิตมันมีเพียงแค่ขณะเราทำขณะให้ดีที่สุดถ้าขณะนั้นมันจะเกิดปัญหาเช่นมันคลางสติเข้าไปจับมันหยุดคลางทันทีเลยเพราะนั้นทุกครั้งของการกระทบมันกระเทือนแล้วแต่ว่ากระเทือนนานขนาดไหนแล้วการกระเทือนสั่นสะเทือนนั้นมันสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองหรือเปล่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือเปล่าจ้ะตกลงว่า1ไม่มีอนาคต2หมดเนื้อหมดตัวการจะเข้าสู่กระแสพระโสดาบันได้จะต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและก็ศีลพระปรมาสก็คือต้องเห็นกายวันนี้ว่าไม่ใช่กูก่อนไม่ใช่ทำได้นะแต่ว่าเข้าใจก่อนน่ะมันต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ากินยาตัวนี้เข้าไปอาการมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจมันก่อนจ้ะส่วนตัวสุดท้ายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็คือให้พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกจ้ะแต่น้องสาวน่ารักมากบอกหลวงพี่ให้แบบนี้แล้วใครจะไปเอากันตอนหลังเราก็เลยต้องให้เบาลงมานิดนึงบอกว่าขอให้ได้มีโอกาสแก่มากกว่านี้ก็คือให้อายุยืนนั่นแหละแต่ว่าให้มันได้ยินคำนี้ไปนิดนึงนะเวลาเจ็บก็ขอให้เจ็บแต่กายอย่าเจ็บใจเวลาตายขอให้ตายอย่างมีสติหลวงปู่ดุลท่านน่ารักมากตอนท่านป่วยหนักๆถามท่านบอกว่ามีเวทนาไหมท่านบอกว่ามีแต่ไม่เอา
็คือเป็นเวทนาทางกายแต่ใจไม่เข้าไปสวยเวทนาด้วยเวลาเขายิงลูกศรมาใส่คนธรรมดาสองดอกดอกหนึ่งจะเสียบกายเจ็บปวดส่วนอีกดอกหนึ่งเสียบที่ใจค่ำควรเครียดแค้นแต่ถ้ายิงใส่พระอรหันต์มันเสียบดอกเดียวก็คือที่กายเจ็บปวดแต่ที่ใจท่านว่างแล้วทีนี้จิตของแต่ละคนมันจะมีระดับของมันเขาบอกจิตของพระอรหันต์เหมือนมีดที่แหวกไปในอวกาศมันไม่โดนอะไรทั้งสิ้นเลยจ้ะจิตของอนาคามีเหมือนมีดที่กรีดลงไปบนน้ำคืดมันเป็นรอยพอยกมีดปั๊บรอยหายไปแล้วจิตของพระอนาคาของพระสกิทาคาเหมือนมีดที่กรีดลงไปบนดินกรีดเป็นรอยเอามือลูบไปลูบมาลูบไปลูบมารอยหายจิตของพระโสดาบันเหมือนมีดที่กรีดลงไปบนหินกรีดเอามือลูบยังมีรอยอยู่ส่วนจิตของปุถุชนเหมือนมีดที่กรีดลงไปบนเนื้อเจ็บจิตเวอะเลือดไหลอาบเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตมันจะค่อยๆขึ้นไปเป็นขั้นตอนมีพระมาสอนอาตมาบอกทำไงดีอ่ะมันยังมีอารมณ์โกรธเกลียดอะไรต่างๆอยู่ชอบชังก็มีอยู่อาตมาถามท่านเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมไม่เออก็ในเมื่อยังไม่ได้เป็นจะไม่ให้มันมีได้ไงก็รู้เฉยๆแค่นั้นเองว่ามันเกิดแต่ว่าไม่เผลอเพลินตอนนี้ก็คือนันทิราคะพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เผลอเพลินก็คือกระทบมันกระทบอย่างไอ้ตามันสวยเนี่ยเราเห็นแล้วก็รู้ว่ามันสวยแต่เราไม่คลางก็คือเราก็รู้ว่ามันสวยแต่มันมีแล้วหรือมันไม่ได้มีเรามีความสุขกับการมาอยู่ในเพศบรรพชิตแบบนี้เรามีความสุขของเราแล้วหลักง่ายๆก็คือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตก็ลองทำตนให้เป็นของขวัญแด่คนรอบข้างก็ได้นะ make yourself as a gift to people around you ใครเป็นลูกก็เป็นของขวัญแด่พ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นของขวัญแด่ลูกสามีภรรยาเป็นของขวัญให้กันญาติพี่น้องเป็นของขวัญให้กันหัวหน้าลูกน้องเป็นของขวัญให้กันนะเพื่อนก็เป็นของขวัญให้กันและกันหันไปดูของขวัญที่นั่งข้างๆเราเป็นไงบ้างบอกว่าขอ500ไม่ใช่หันไปเฮ้อทำไมกูต้องมาคบกับมึงด้วยเกิดมาชาติหนึ่งหัดเสียสละให้เป็นบ้างก็ได้เกิดมาชาติหนึ่งถ้าเสียสละไม่เป็นก็เสียชาติเกิดก็ลองดูจะอะไรนิดๆหน่อยๆตรงเนี้ยก็เริ่มต้นนับหนึ่งที่เราถ้าจะเป็นคนดีก่อนจบฝากไว้นิดนึงก็ได้สิ่งที่เราต้องการในชีวิตคืออะไรฮัลโหลอันนี้ถามเว้ยอยากได้พันนิพพานก็เมื่อกี้นี้นิพพานก็นี้แปลว่าไม่วานะแปลว่าปัญหานิพพานก็คือไม่มีปัญหาอยู่ในที่ร้อนก็อบอุ่นอยู่ในที่วุ่นก็สบายพุทธศาสนาในฝ่ายทิเบตถ้าฝ่ายพุทธศาสนาทางฝ่ายหินยานของเราก็คือสัพพะปัสสะกรณังกุศลสุลสัมปทาสจิตตประโยชน์ทัปปนังเอตังบุตานาซาสนังนี่คือหัวใจของศาสนาละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใส avoid the evil practice well and purify the mind อันนี้คือ3ข้อของเราแต่ถ้าเป็นของทางฝ่ายทิเบตก็มี3ข้อเหมือนกัน1มองทุกคนให้เป็นพระพุทธเจ้า2ฟังสรรพเสียงทั้งหลายให้เป็นพระธรรมแม้คำด่าก็ฟังเป็นพระธรรมสามทำที่ทุกที่ให้เป็นแดนแห่งพระนิพพาน I love you โอ้สาธุโหมันยิ่งใหญ่มากเลยนะฟังเสร็จแล้วรู้สึกสะเทือนเลยค่ะเออมันดีนะคะถ้าเอาไปรู้สึกในชีวิตประจำวันได้แบบนั้นก็ลองค่อยฝึกกันไปแล้วก็อยู่ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันโชคดีพวกเราถือว่าเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันนะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยแล้วก็ท้องเสียกับอารมณ์เสียอย่างไหนน่ากลัวกว่ากันท้องเสียกับอารมณ์เสียอารมณ์เสียก็ทำให้ท้องเสียได้ท้องเสียก็ทำให้อารมณ์เสียได้อารมณ์เสียแล้วเสียยาวๆไปบ่อยคือท้องเสียเธอถ่ายพืชเอาเข้าส้มไม่ทันถ่ายพืชเธอเช็ดเสร็จเอาน้ำหอมฉีดหอมทันทีใช่แต่ถ้าอารมณ์เสียเธอหลุดไปโดนคนข้างๆโหที่นี่ยาวผ่านไปเดือนนึงยังเหม็นใช่เอาน้ำหอมฉีดใส่มันก็ไม่หายเหม็นฉีดใส่เราด้วยก็ไม่หายเหม็นใช่
ปีนึงบางทียังไม่หายเหม็นเลยบางทีตายไม่เผาผีกันเขาเรียกว่าแค้นฝังหุ่นเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือพนมมือมองหน้ากันเองว่าตามทุกครั้งที่อารมณ์เสียทุกครั้งที่อารมณ์เสียให้รีบเข้าส้วมไปส่องกระจกให้รีบเข้าส้วมไปส่องกระจกแล้วบอกตัวเองว่าแล้วบอกตัวเองว่าไม่มีใครอยากเห็นไม่ใครอยากเห็นใบหน้าอันบูดบึ้งของเธอหรอกใบหน้าอันบูดบึ้งของเธอหรอกชักโครกทิ้งเถอะชักโครกทิ้งเถอะจ้ะแล้วก็เอาโอ้โหไอ้ตัวนี้ตัวชักโครกเฮ้ยทำไมกล้องไม่ถ่ายทางนู้นวะเอาใหม่อีกทีนึงโอเคจ้ะไม่ก่อกรรมต่อแล้วจูนแอร์ไม่ได้รับเลยโอเคแล้วก็เอาเครื่องประดับที่ล้ำค่าที่สุดก็คือรอยยิ้มประดับออกมา A smile is an inexpensive way to improve our look การยิ้มเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองโดยไม่ต้องลงทุนแต่ยิ้มมันมีอยู่สองยิ้มยิ้มสยามกับยิ้มสยองเลือกเองก็แล้วกันยิ้มสยามยิ้มสยามยิ้มอันอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจกันจะเป็นกำลังใจก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคน